เรียนท่านประธานที่เคารพผมนิติพลผิวเหมาะบัญชีรายชื่อสิงแวดล้อมและสินิสัต์จากพรรคเก้าวไกลนะครับก่อนจะเริ่มในการอภิปรายเพื่อนําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวรายงานที่มีคุณค่าฉบับนี้นะครับผมต้องขออนุญ,ญาตขอบคุณบุคคลสามท่านนะครับท่านแรกคือท่านประธานชวนฤทธิ์ไพศาลที่อนุญ,ญาตให้เพิ่มเติมรายชื่อผมเข้าไปนะครับเพราะว่าเรามีกรรมธิการที่เป็นชาติพันธ์แท้แล้วนะครับแล้วก็ แต่ว่าสิ่งที่จะอยากจะเพิ่มเติมแล้วมีความจําเป็นที่ผมต้องลุกขึ้นยืนก็คือผมเป็นตัวแทนของลูกครึ่งชาติพันธุ์นะครับโดยอยากจะนําเสนอมุมมองนะครับบุคคลที่สองนะครับก็คือท่านกรรมธิการและอนุกรรมธิการทุกท่านนะครับที่ได้โปรดกรุณาทํารายงานฉบับนี้ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะสสนณัฐพงศ์สืบศักดิ์วงศ์นะครับซึ่งเป็นชาติพันธุ์แท้นะครับได้ ทำรายงานเล่มนี้ออกมาได้สมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วบุคคลที่สาบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมก็คือคุณแม่ของผมครับผมต้องขอขอบพระคุณคุณแม่ของผมที่ย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วที่ตัดสินใจลงเข้าลงจากพื้นที่สูงลงมานะครับเพื่อมาเลี้ยงให้ผมได้เติบโตในสังคมในสังคมเมืองได้รับการศึกษาที่ดีและได้มีโอกาสเป็นผู้แทนราษฎรได้มาพูดถึงปัญหาของพี่น้องกลุ่ม ชาติพันธ์แทนกับพี่น้องทุกขั้นนะครับนะครับผมก็สิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอกับาทางท่านกรรมธิการรุ่นกรรมธิการนะครับผมได้เปิดอ่านตัวตัวรายงานฉบับนี้ในทุกหน้านะครับแล้วก็เห็นเป็นอย่างยิ่งว่ามีประโยชน์ไปอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะขอเพิ่มเติมไปมีอยู่2ประเด็นนะครับในประเด็นแรกก็คือในฐานะที่ผมเป็นลูกครึ่งชาติพันธ์นะครับทางคุณแม่เป็นชาติพันธ์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต คุณพ่อเนี่ยเป็นคนปักใต้ความยากลําบากแรกตั้งแต่เกิดมาก็คือว่าผมไม่ได้ภาษาที่เป็นภาษาท้องถิ่นของทางแม่ไม่ได้ภาษาได้เป็นภาษาท้องถิ่นของทางพ่อจะพูดใต้ก็พูดไม่ค่อยชัดจะฟังภาษาเมียนที่เป็นภาษาของทางแม่ก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนี่คือความยากลําบากแรกครับความยากลําบากถัดมาในเวลาตั้งแต่เข้าเรียนด้วยความที่ว่าเราจะเป็นชาติพันธุ์ก็ไม่เชิงจะเป็น คนในเมืองก็กยังรู้สึกไม่มั่นใจนะครับเราน่าจะมีผู้ที่มีความชํานาญหรือว่ามีความเชี่ยวชาญมีความเข้าใจในการแนะแนวในการแนะนําการใช้ชีวิตอะไรต่างๆก็ตามทีในโรง,งเรียนนะครับหรือว่าในสถานพยาบาลหรือสถานอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องใช้ดําเนินในการชีวิตดําเนินดํารงชีวิตในในชีวิตประจําวันนะครับถ้าเราสามารถเสริมเติมบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจนะครับให้กับ คนที่ต้องเกิดมาในในและต้องใช้ชีวิตในการในวัฒนธรรมที่มีความผสมผสานกันแบบนี้นะครับก็จะเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับนั่นเป็นประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเช่นกันยิ่งในภาวะช่วงนี้คือช่วงปัญหถฝุ่นควันนะครับผมเองในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมธิการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษท,ทางอากาศนะครับใน กรรมธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับตอนที่เราพิจารณาในรายง,งานเล่มนี้นะครับแล้วก็ได้นําเสนอให้กับทางสภาและส่งไปทางทางท่านนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วหนึ่งในปัญหาที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกอึดอัดใจและต้องลุกขึ้นพูดในวันนี้ก็คือปัญหาเรื่องการเผานะครับในช่วงเวลานี้ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าถัดไปปัญหาภาคเหนือก็คือเป็นการจะมีปัญหาเรื่องการเผาไฟป่าไม่จะเกิดจากป่าหรือจะเกิดจากคนเผาเนี่ยก็ไปหาค้อได้จริงกันแต่สิ่งที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือพี่น้องชาติพันธุ์ของผมครับตกเป็นจำเลยของสังคมถูกคนในเมืองถูกสังคมต่อว่าว่าไฟป่าเกิดจากการเผาของคนชาติพันธุ์นี่คือสิ่งที่ผมปวดใจมากที่สุด แต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูจริงๆโลกหมุนเวียนไปข้างหน้าไม่ใช่มีผมเพียงคนเดียวนะครับที่มาเกิดแล้วท,ที่มาเติบโตและใช้ชีวิตในเมืองพี่น้องชาติพันธุ์ของผมอีกหลายคนเข้ามาอยู่ในเมืองนะครับเข้ามามีชีวิตเข้ามามีการศึกษามีการพัฒนาอะไรต่างๆที่ดีแต่ว่าพี่น้องบางคนหลายคนที่ยังอยู่ในพื้นที่บนที่ราบสงูงยังตกเป็นจำเลยของสังคมอยู่ว่าไฟป่าเกิดจากชาติพันธุ์เป็นคนเผา นะครับสิ่งที่อยากจะนําเรียนกับ,ทา,กบทางกรรมธิการก็คือว่าเราน่าจะสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุนรักษ์ก็ตามทีนะครับช่องทางอาชีพอื่นๆก็ตามทีเพื่อเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องของเราที่ยังมีความจําเป็นและยังไม่มีความพร้อมในหลายๆด้านที่จะเข้ามาใช้ชีวิตที่ในเมืองหลวงอะไรก็ตามทีนะครับการท่องเที่ยวเชิงอนุนรักษ์ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกเรามีวัฒนธรรมดีๆที่สวยงามที่สามารถขายได้ที่สามารถ สร้างเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจในประเทศไทยได้นะครับก็มีอยู่2ประเด็นครับขอบคุณนประธานครับ